ดิฉันเอามือถือมาคืนค่ะคุณจาโคบี้คะดิฉันเอามือถือมาคืนค่ะเข้ามาสินี่มือถือของคุณค่ะดิฉันเป็นพนักงานไม่มีสิทธิ์เข้าห้องพักของแขกค่ะรบกวนมารับมือถือไปด้วยนะคะก็ผมบอกให้คุณเข้ามาไงคงไม่ได้หรอกค่ะคุณกลัวผมจะทำอะไรคุณหรือไงไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทำอะไรใครโดยที่เขาไม่ยินยอมแน่ๆฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นกฎของพนักงานค่ะแต่คุณก็รู้นี่ว่าผมตั้งใจทิ้งมือถือเอาไว้เพื่อให้คุณเอามาคืนให้กับผมคุณก็รู้ผมสนใจคุณถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์คุณไปดิฉันจะวางไว้ตรงนี้นะคะขอโทษจริงๆที่ต้องเสียมารยาทนี่คุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใครทราบค่ะคุณเป็นลูกค้าคนสำคัญของโรงแรมนี้ใช่ทุกคนยินดีบริการผมเต็มที่ไม่ว่าผมจะอยากได้อะไรก็ไม่มีใครขัดใจผมยกเว้นคุณฉันขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณไม่พอใจอ่ะถ้าคุณจะอยากรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าดิฉันก็เชิญค่ะฉันยอมรับผิดไอ้งานที่คุณทำอยู่เนี่ยอย่างมากก็เงินเดือนแค่20,000ทำไปจนตายก็เป็นมากสุดได้แค่ผู้จัดการนี่คุณไม่คิดจะทำอะไรให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นบ้างเลยเหรอแค่คุณยอมผมทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแล้วถ้าคุณมองเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะที่คุณจะมองว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่อ่ะมันแย่แต่ในมุมฉันอ่ะฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่มันดีกว่าสิ่งที่คุณอยากให้ฉันทำเยอะเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หลอกตัวเองอยู่ไงว่าที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีพอแล้วแบบนี้คนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในกะลาใช่ไหมแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอคะบางทีฉันอาจจะอยากพิสูจน์ก็ได้ว่าชีวิตที่ดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรวยได้แล้วผมจะรอดูว่าคุณจะเชื่อแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน